วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดุลยภาพบำบัดรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รับความรู้และก็เข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพในแบบดุลยภาพบำบัดค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านดุลยภาพบำบัดมาให้คำแนะนำกับท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณหมอดังใจส่วนกิตติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะค่ะคุณหมอคะรอบตัวเราเนี้ยทุกวันนี้ค่ะอย่างเช่นในครอบครัวคนใกล้ชิดเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเกี่ยวกับหูค่อนข้างเยอะเลยในปัจจุบันใช่ค่ะต้องบอกว่าโรคที่เราเรียกว่าเกี่ยวกับหูนะคะจริงๆก็ที่ณวันนี้นะคะพบบ่อยเลยก็คือเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะเสียงดังในหูหูดับการได้ยินมีปัญหาไปนะคะ1ใน5อาการเหล่านี้นะคะณวันนี้เราพบบ่อยขึ้นและอายุน้อยลงเรื่อยๆสมัยก่อนหลายๆท่านบอกโอ้เป็นเพราะอายุเยอะแล้วนะคะมากไปกว่านั้นนะคะต้องบอกว่าอาการเหล่านี้หลายๆครั้งพอคุณหมอให้การรักษาไประยะเวลานึงนะคะตามโปรโตคอลแล้วก็จะถ้าคงที่แค่ไหนนะคะคนไข้ก็มักจะได้รับคำแนะนำว่าอยู่กับมันให้ได้ทำใจเธอนั้นไม่น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะซึ่งคนที่เป็นเนี่ยก็คืออาจจะเสียกำลังใจเลยไหมคะคุณหมอเพราะว่าการได้ยินปกติคือมันก็สำคัญในชีวิตถูกไหมคะใช่ค่ะและยิ่งถ้าสมมติว่าเกิดอาการอย่างเงี้ยเร็วขึ้นในอายุขนาดเนี้ยที่บอกว่าหูดับถึงแม้อาจจะต้องไปใช้เทคนิคอื่นทั้งการใช้เครื่องช่วยฟังก็แล้วหรืออะไรเงี้ยคุณหมอแต่มันก็อาจจะไม่ได้สะดวกใช่ค่ะเท่ากับการที่กลับมาปกติได้รับการได้ยินปกติใช่ค่ะหรือแม้แต่ในลักษณะที่ว่าดุลยภาพบำบัดเรามองมากกว่านั้นคือจะทำยังไงให้ตัวเราไม่ต้องไปมีโอกาสพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้นะคะหรือเราจะเซฟหูของเรายังไงนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงหูเราก็มองไปที่แค่หูกันแต่อย่างที่บอกแล้วว่าดุลยภาพบำบัดเรามองทุกอย่างแบบมหาภาพหรือมองทั้งตัวว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงอย่างนี้คนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหูก็คือน่าจะดีใจมากเลยที่สามารถวิธีการดูแลแบบดุลยภาพบำบัดมาใช้ปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองได้ใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับวันนี้เราจะมีเทปของแขกรับเชิญที่มีปัญหาเกี่ยวกับหูค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราบอกว่าเป็นหูนะคะสมมุติอาการเหมือนกันอย่างนึงเนี่ยถ้าไปโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกเขาใช้วิธีการรักษาโปรโตคอลหรือยาเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะแต่พอมาดุลยภาพบำบัดเนี่ยจะดึงมาให้มองว่าอย่างรอบเนี้ยนะคะก็จะเป็นคนไข้ที่มาร่วมออกรายการเราประมาณ3ท่านนะคะลองมาดูว่าถ้าอาการเนี่ยที่มีความคล้ายกันแต่มีอาการร่วมที่แตกต่างกันไปโครงสร้างของแต่ละท่านยังแตกต่างกันเลยค่ะนะคะท่านเรียกว่าหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยเรามององรวมยังไงแล้วก็เข้าไปช่วยรักษาคนไข้เหล่านี้ได้ยังไงใช่ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญท่านแรกที่เคยมาออกกับรายการเดี๋ยวเราไปดูเป็นเทพโดยย่อนะคะหรือว่าอาการโดยย่อของท่านหรือประสบการณ์โดยย่อนะคะค่ะเชิญค่ะทางที่ให้ตัวเองหายค่ะแต่ทั้งแผนปัจจุบันทั้งแผนแบบเหมือนไสยศาสตร์ก็ทำมาแล้วแต่ว่าแบบฝรั่งแบบฝรั่งก็ทำมาอย่างเช่นไพโอเพติกรักษามา20กว่าครั้งอย่างที่เขาต้องไปยืดแบบแผนโบราณที่เขาใช้ผ้าขม้าดึงก็ทำมาแล้วแล้วก็ทำแบบที่เขาทำแบบแผนไทยที่เขาใช้แก้วจุ๊บที่ตรงกลางหลังอะค่ะที่อันนั้นก็ทำมาแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเราแผ่นจีนมั้งคะเนาะที่เป็นลักษณะคัพปิ้งนะคะอันนั้นก็ทำมาแล้วแล้วก็ไปยืดด้วยเครื่องที่เป็นเครื่องแบบเหมือนไฮดรอลิกใช่ค่ะตัวให้ยืดจากกันใช่อันนั้นก็ทำมาแล้วแต่ทั้งหมดเนี้ยสุดท้ายก็ไม่หายอาการที่เราเป็นเนี่ยมันไม่หายโดยเฉพาะการชาแขนชาขาค่ะแล้วก็ตอนที่ไปดึงเรื่องผ้าขม้าอะไรนั่นค่ะมันทำให้คอเนี่ยลั่นหลังจากนั้นมาอาการหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขนาดเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวก็รักษามาสุดท้ายมารักษาไพโอเพติก20กว่าครั้งจัดกระดูกใช่ไหมจัดกระดูกแล้วก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันแต่หมอแผนปัจจุบันบอกว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบ
แต่เราถามหมอว่าหมอเอาไปเอ็กซเรย์ลอดอุโมงค์เลยถามว่าตีบเส้นที่เท่าไหร่คุณหมอบอกว่าเห็นไม่ชัดเจนแต่ให้เราทานยามา3ปีซึ่งไม่ใช่ละอาการไม่ได้ดีไม่ได้ดีขึ้นตรวจเลือดความดันเบาหวานทุกอย่างไม่มีแต่ให้เราทานยาซึ่งไม่ใช่ละอยู่ๆเราก็ไม่เอาเลยยาค่ะแล้วก็หาวิธีเพื่อที่จะดูแลตัวเองค่ะก็อยู่ๆก็ไปเซิร์ชในเน็ตเพื่อให้รู้ว่ามันมีวิธีไหนที่จะดูแลคนเนี้ยก็จะมีแค่การออกเล่นโยคะแบบเพื่อให้เราหายปวดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้หายขาดอยู่ๆก็ดูจะภาพบำบัดก็เด้งขึ้นมา TNN 2รายการนี้เลยรายการนี้ซึ่งดร.ลดาวันท่านเป็นคนบรรยายดูจนจบจากนั้นเซิร์ชเลยว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็มารู้ว่าอุ๊ยเขามีมาแต่ปี30อุ๊ยแล้วเราไปอยู่ไหนอะทำไมเราไปมัวแต่ไปหารักษาอย่างอื่นๆแล้วเพิ่งมาเจออ๋อสุดท้ายก็โทรนัดเลยค่ะก็มาทำนี่ค่ะต้องขอบคุณทีนเอ็นเลยเพราะว่าทำให้เราเจอที่ที่ตอบโจทย์เราได้ว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบเนี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วหูดับโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆทำไม่ได้ทำงานด้วยวันนั้นค่ะอยู่ๆมาหูไม่ได้ยินเอามือจับหูเนี่ยค่ะไม่มีเสียงอะไรเลยด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายนะคะไม่มีเสียงไปพบคุณหมอไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าอ๋อมันดับไป 90% ก็คือการได้ยินก็ลดลงการได้ยินค่ะแค่10เหลือแค่ 10% แล้วหมอบอกว่าอายุมากแล้วมีโอกาสหายแค่10%เท่านั้นในใจนี่แบบไม่ใช่นะคุณหมอต้องหายในใจต้องสู้ทุกวิถีทางเสร็จแล้วเนี่ยไปหาคุณหมอที่เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคนี้เลยแล้วท่านก็ให้ท่านบอกว่าไม่กล้าให้ยาเพราะเป็นเส้นเลือดสมองตีบให้กลับไปที่โรงพยาบาลเดิมที่เรารักษาสมองทางนั้นให้ยาสเตียรอยด์มาซึ่งพอทานยาไปผื่นเต็มตัวเลยแพ้แพ้ทีนี้พอแพ้ก็ไปหาหมอสรุปแล้ววันนั้นต้องไปหาหมอ1หมอสมอง2หมอผิวหนัง3หมอหูซึ่งวันนั้นทั้งวันอยู่โรงพยาบาลแล้วอีกวันหนึ่งถัดมาหมอให้ไปทำ ABR ค่ะคือเหมือนตุตรวจหูชั้นกลางหมอที่นั่นก็ให้ทำประมาณเสร็จแล้วเนี่ยพอทำออกมาแล้วผลออกมาไม่เป็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็เลยทำให้อ้าวแล้วจะไปต่อได้ยังไงอ่ะไม่มีอะไรเลยเราก็เลยต้องหาวิธีไปรักษาโดยใช้น้ำมันกัญชาน้ำมันกัญชาซึ่งก็ไปรักษาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วมันได้ยินขึ้นมาเริ่มต้นการได้ยินคือไปนั่งฟังเทศแล้วนกมันคุยกันเอ๊ะทำไมนกมันคุยกันเราได้ยินซึ่งเราไม่ได้ยินมาเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วอะค่ะมันน่าคือเป็นจุดเริ่มต้นเฮ้ยเราไม่ต้องกินยาฝรั่งนี่เราก็หายได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยทำไมเราเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่เพิ่มขึ้นมาเยอะไปหมดอะค่ะมันน่าจะเกิดจากความผิดปกติของเราไหมอะไรเงี้ยคือถามตัวเองมาตลอดว่าเอ้ยมันทำไมต้องเกิดกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นนะคะมันไล่เรียงกันมาเลยนะคะจริงๆถ้าเรามาเชื่อมโยงโครงสร้างตามหลักดุลยภาพบำบัดนะคะมันจะมีความเกี่ยวโยงกันเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพถัดไปนะคะภาพกล้ามเนื้อภาพกลางด้านบนใช่ไหมคะกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยแหละค่ะที่หลายๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณจันวรินด้วยนะคะที่เมื่อกี้พูดขึ้นมาว่าโอ้ยเนี่ยกดไปก็เจ็บเจ็บแข็งแข็งหรือว่าท่านผู้ชมเองด้วยซ้ำนะคะที่รู้สึกปวดตรงบริเวณข้างคอกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะไม่ควรจะไปกดนวดอย่างยิ่งเลยเพราะว่าใต้ต่อของกล้ามเนื้อมัดนี้เห็นหลอดเลือดไหมคะหลอดเลือดแดงที่เราเห็นภาพทางขวาเลยเป็นหลอดเลือดใหญ่และมีตัวรับความดันอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะดังนั้นจริงๆแล้วกล้ามเนื้อมัดนี้เป็นตัวเหมือนหนังสติ๊กเราจินตนาการเหมือนเดิมนะคะไปยึดจากกะโหลกด้านหลังหูกกหูอีกฝั่งหนึ่งจะมายึดที่ไหปลาร้าบริเวณหัวของไหปลาร้าเป็นยังไงคะถ้าโครงสร้างเราบิดกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็ถูกดึงถึงตามแต่ถ้าเราค่อยๆปรับของเราเองล่ะคะ
ให้กล้ามเนื้อเหล่านี้มันไม่ถูกดึงถึงการเกร็งรั้งก็หายไปได้ถูกไหมคะที่คุณการันบอกว่าชอบทำท่าที่หนึ่งมากเลยถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะมันช่วยได้โดยมันจะบ่าก็จะแบบไม่ปวดด้วยค่ะคือความตรึงของแผ่นหลังอ่ะมันจะค่อนข้างจะเหมือนจะหายเลยแหละค่ะถ้าเราไม่ไปทำร้ายร่างกายหรือเราไปใช้งานมันมากเกินเนี่ยมันจะเหมือนเราเป็นปกติแล้วก็คือแบบพอออกกำลังกายมากๆก็บางทีแม้แต่เราขับรถน่ะก็ทำแบบว่าทำเหมือนยืดถูกต้องเลยค่ะรถก็ไม่ได้ติดแต่เราก็พยายามฝึกให้ตัวเองโดยที่ไม่ให้มันมีเวลาช่องว่างเหลือเลยนึกได้เมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นทั้งที่เราก็ไม่ได้เจ็บแล้วอะไรคือตอนนี้อาการไม่มีแล้วถูกไหมคะค่ะมีแต่ว่าถ้าเราใช้ผิดแต่บางเช่นเรายกของหนักซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ได้ยกของแต่รู้วิธีจะซ่อมแซมตัวเองใช่ค่ะก็คือพอเรารู้สึกปุ๊บมีอาการปุ๊บเราก็จะทำท่าเลยเพื่อออกกำลังกายยืดเหยียดค่ะก็คือซึ่งอาการการออกกำลังกายแบบนี้นะคะคือบางคนบอกว่าออกกำลังกายก่อนนอนแล้วจะทำให้ร่างกายตื่นตัวส่วนใหญ่ทุกคลิปเขาจะบอกแบบนี้แต่การออกกำลังกายแบบท่าบริหารแบบดุลยภาพบำบัดเนี้ยยังไม่ทันได้ครบเลยบางทีหลับแล้วแปลว่าช่วยให้หลับง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วก็หลับลึกขึ้นอย่างครั้งแรกที่ไปวันแรกก็คือพอกลับมาเนี่ยก็ทำเลยทำออกกำลังกายก่อนนอนซึ่งโดยปกติจะนอนตื่นทุก2ชั่วโมงค่ะอันนี้จะ4ชั่วโมงอัพไปแล้วถึงตื่นซึ่งพอเราหลับลึกนะคะมันตื่นมาก็แล้วในขนาดระหว่างที่เราหลับตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยเราก็จะออกกำลังกายท่านอนค่ะก็คือบริหารท่านอนแล้วยังไม่ครบเลยค่ะยังไม่ครบขั้นตอนเลยหลับก่อนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะหลับลึกไปอีกช่วงหนึ่งจนถึงเช้าเลยก็ซึ่งพอตื่นมาเรามีความสุขมากในการนอนซึ่งเราไม่มีอาการแบบนี้มามากกว่า 5-6 ปีแล้วซึ่งพอได้นอนแบบนี้มีความสุขในการนอนมากซึ่งเรารู้แล้วว่าไอ้ที่เนี่ยตอบโจทย์เราได้ว่าก็เลยไปแนะนำเป็นวิทยาทานให้กับญาติพี่น้องบอกว่าให้ทำก่อนจะป่วยโอ้เยี่ยมมากเลยก็คือเรารู้ว่ามันทุกข์ทรมานในการปวดในการนอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราเตือนทุกคนที่เรารู้จักที่เขาเชื่อมั่นศรัทธาเราว่าเอ้ยเรารักษามาเยอะแล้วเขารู้ว่าเราเจ็บป่วยสำหรับบางคนแม้แต่เพื่อนฝูงก็แนะนำค่ะว่าทำออกกำลังกายก็ส่งคลิปวิดีโอส่งอะไรให้เขาดูว่าให้เข้าไปดูเลยว่าที่นี่แหละตอบโจทย์ซึ่งเราชอบอยู่แล้วว่าไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องกินยาซึ่งเราชอบอยู่แล้วว่า คืออาการเรารู้ว่าการกินยาเป็นอะไรที่ทำร้ายร่างกายเรามากกว่าที่จะเสริมให้เรามีชีวิตที่ดีหรืออายุยืนค่ะเรียกได้ว่าเทปของคุณกันวารินนี่ท่านทำมาทุกวิธีทางเลยทั้งแผนจีนแผนไทยทุกอย่างเลยก่อนที่จะมาพบกับแบบวิธีการรักษาแบบดุลยภาพบำบัดแนวทางเลือกอื่นๆรวมไปถึงไสยศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวบ่งบอกเห็นไหมคะว่าที่เมื่อกี้หมอเกริ่นให้ฟังว่าบางครั้งถ้าเกิดคำตอบเวลาเราไปพบคุณหมอแล้วในไกด์ไลน์หรือโปรโตคอลที่คุณหมอเราใช้เรียบเรียงนะคะก็แนะนำแน่นอนค่ะถ้าคำว่าโอกาสจะหายน้อยมากหรือก็อยู่กับมันไปเถอะหรืออายุเยอะแล้วเห็นไหมคะประโยคเหล่านี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้ถ้าเราไม่สบายอยู่เราก็ต้องหาทางออกถูกไหมคะว่าเอ๊ะเราจะต้องหาวิธีทุกวิธีทางค่ะนั่นเป็นที่มาว่าทำไมแม้ไสยศาสตร์ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนไขว่คว้าค่ะว่าอะไรเป็นที่พึ่งค่ะพูดง่ายๆว่ามีอะไรอีกที่คนเขาว่าช่วยได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยเรามามองโครงสร้างโดยรวมดังนั้นทุกอย่างในร่างกายเป็นไดนามิกนะคะเวลาเรามองการรักษาเนี่ยเราจะไม่ได้มองแค่รักษาหนะโรคหรืออาการเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วก็มันมีประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะย้ำหรือว่าดึงประเด็นหลักๆเช่นแต่ละท่านที่บอกว่าคำว่าอายุเยอะแล้วนะคะแต่ทำไมท่านนี้เป็นหูซ้าย
ทำไมอีกท่านเป็นหูขวาเห็นไหมคะแสดงว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องมีอะไรอยู่ดีอะค่ะที่มันเป็นปัจจัยอยู่ในนี้ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละท่านและเพศชายกับเพศหญิงก็ค่ะก็อันนั้นก็จะเป็นในลักษณะที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันไปนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญท่านที่2ของเรานะคะคุณณรงค์ชนผู้วุฒิกุลเดี๋ยวเราไปพบกับเทปที่คุณณรงค์ชนเคยมาออกกันค่ะค่ะมานะครับก็รักษาแล้วก็โดยการทานยาหรืออะไรอย่างเนี้ยครับผมก็อะไรต่างๆแล้วเสร็จแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออาการก็ดีขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องการรับรู้การได้ยินเนี่ยผมจะเสียส่วนนี้ไปนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณสักมีนาปี61ผมก็เริ่มมีอาการบ้านหมุนนะครับบ้านหมุนก็เริ่มวิงเวียนศีรษะแต่พักสักพักนึงก็จะหายได้นะครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นอาการบ้านหมุนของผมก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งที่ชัดก็คือประมาณสักปลายปี63เนี่ยครับที่แบบว่าเริ่มมีบ้านหมุนบางครั้งก็ขนาดขับรถนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเล็กน้อยแล้วผมก็ยังสามารถขับรถได้แต่หลังจากที่ช่วงนั้นก็คือผมขับรถไม่ได้ละแล้วก็เริ่มจะแบบจะอาเจียนอย่างนี้ครับแล้วเสร็จแล้วอาการที่จะเห็นผลเยอะขึ้นก็คือแม้ในช่วงที่อากาศหนาวนะครับเหงื่อผมก็แบบแตกพรากครับแล้วเสร็จแล้วอาการบ้านหมุนก็จะเกิดขึ้นนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมก็เจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าลองไปดูสิดุลยภาพบำบัดเขาใช้คำนี้นะครับดุลยภาพบำบัดลองเซิร์ชดู TNN นี่แหละลองเซิร์ชดูผมก็เลยเซิร์ชดูผมก็เลยเจอ Google นะครับใน Google ก็มีรู้สึกวันนั้นเป็นเทปที่เป็นเทปของคุณหมอระดาวันนะครับแล้วก็ผมมองปั๊บมันเป็นอาการเดียวกับผมเลยเขาเริ่มไม่ได้ยินเขาเริ่มเสียการทรงตัวเขาเริ่มต้องคลานเขาเริ่มต้องแบบหกล้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเสียงในหูอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพอดูปั๊บผมก็เอาล่ะผมคงต้องมาที่นี่นะครับเพื่อให้ผมต้องดีขึ้นนะครับอาการนะครับก็ตามที่ผมรู้สึกนะครับก็คือด้วยอุปนิสัยส่วนตัวเนี่ยผมจะเป็นคนเดินหลังค่อมนะครับแล้วก็ผมเวลาถ่ายรูปผมไปดูรูปอดีตนะครับคอผมก็จะยืนอยู่อย่างเงี้ยครับหลังค่อมๆแล้วก็คอก็เอียงอย่างเงี้ยครับมันเป็นลักษณะอย่างนั้นผมก็พยายามแก้โดยการยืดหลังนะครับก็พอจะช่วยได้นะครับทีนี้นิสัยที่ไม่ดีอีกแบบนึงก็อีกอย่างคือผมชอบนอนดูทีวีนอนดูทีวีผมก็บางครั้งก็นั่งที่โซฟานะครับผมจะแสดงให้ดูแล้วกันว่าผมนอนท่าไหนสมมตินี่เป็นโซฟาใช่ไหมครับผมก็จะนั่งแบบนี้แล้วผมก็จะนอนเนี่ยแล้วคอผมก็จะเป็นประมาณนี้พอนอนท่านี้เสร็จนะครับสิ่งที่ผมจะประสบคือผมเริ่มมีอาการตื้อที่ศีรษะแล้วเหมือนกับคล้ายๆว่าความสว่างของบ้านเนี่ยมันเหมือนมันบุบลงไปนิดนึงผมรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะรู้สึกเลยว่าผมเริ่มจะลุกขึ้นเดินแล้วจะเป๋ละนะครับแต่อาการเหล่านี้มันก็สะสมเรื่อยมาก็เป็นเรื่อยมาแม้กระทั่งการดูมือถือนะครับผมก็ดูแบบนี้ผมก็ก้มเราไม่ทราบเหมือนครับว่าอาการนี้เป็นอาการที่ทำให้เราเป็นและโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ผมยังไม่เกษียณเนี่ยผมก็จะทำงานนั่งโต๊ะทั้งวันเหมือนกันนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเมื่อเกษียณเมื่อตุลา61ชีวิตผมเป็นอิสระละผมก็จะกลับไปหาในสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นผมเคยชอบเล่นกีฬาเคยเล่นบาสผมก็จะกลับไปเล่นบาสนะครับแม้กระทั่งลูกสาวเขาอยากออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำผมก็พาเขาไปว่ายน้ำท่าโปรดปรานของผมที่สุดก็คือท่ากบนะครับเข้าไปแล้วเงยขึ้นมา ซึ่งผมรู้สึกตลอดเลยครับว่าผมเมื่อยที่คอมากนะครับผมก็ใช้วิธีนวดเอาช่วยเอาเป็นอย่างนั้นมาจนกระทั่งมันเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเป็นอาการที่ผมรู้ว่าทรายที่มันจะเกิดฉะนั้นผมจำวันแรกที่ผมไปหาคุณหมอได้คุณหมอบอกว่าบาสก็เล่นไม่ได้วิ่งก็อย่าวิ่งมากก็ไม่ได้ผมก็นึกในใจเราจะทำยังไงแล้วผมเกษียณมาแล้วผมจะเหลืออะไรล่ะ
ผมก็ถามว่ามีอะไรบ้างที่ผมจะทำได้คุณหมอก็บอกว่าเดินแล้วก็เดินเร็วนะครับผมวันแรกที่ผมเดินและเดินเร็วผมก็รู้สึกเดินเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าวิ่งอีกเพราะมันแบบคล้ายๆเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ปรากฏว่าความรู้สึกของผมก็คือขาผมแข็งแรงขึ้นนะครับที่เคยขึ้นบันไดเคยเมื่อยเคยอะไรก็ดีขึ้นก็คือสบายอะครับณตอนนี้ค่ะคือตรงนั้นเนี่ยเผอิญว่ากรณีตอนแรกนะคะคุณนรงชนเนี่ยมาตอนนั้นบ้านหมุนเยอะมากน่าจะจำได้วันแรกที่มานะคะก็ลักษณะก็คืออาการเป็นเยอะคราวนี้กระบวนการอะไรที่กระทบกับโครงสร้างเยอะหมอก็จะต้องบอกว่าเลี่ยงก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้งดไปตลอดนะคะคเพราะว่าบางอย่างเป็นความสุขของคนไข้หรือว่าของเราเองนะคะเราก็ต้องแนะนำว่าถ้าเกิดช่วงที่โครงสร้างเรายังปรับได้ไม่เต็มที่เรายังไม่รู้วิธีไปป้องกันการกระทบกระเทือนโครงสร้างเราเว้นไปก่อนแล้วเรามาบำรุงโครงสร้างให้แข็งแรงแล้วหลังจากนั้นเราจะรู้แล้วแล้วเราก็กลับไปเล่นได้และเล่นดีกว่าเดิมด้วยนะคะคล้ายๆคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะไม่ได้บอกว่าโอ้โหตายแล้วชีวิตนี้จะไม่ได้เล่นใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เข้าใจก่อนว่าอ๋อชั่วคราวนะเรามาทำให้ร่างกายเราพร้อมแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเนี่ยเราจะเล่นอย่างมีความสุขและเต็มที่นะคะค่ะหลังจากที่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการทำฟันหรืออะไรหลังจากที่ทำดุลยภาพบำบัดเนี่ยอาการที่เคยเป็นหนักๆอย่างเช่นมีอาการอาเจียนร่วมด้วยแล้วก็จากเพลียไปวัน2วันอย่างเงี้ยครับก็พอใช้นุ่นผ้าบำบัดโดยการที่ก่อนเล่นกีฬานะครับผมก็ก่อนทำฟันหรือก่อนอาจจะอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะยืดตัวตลอดก่อนนอนก็ยืดตัวตื่นเช้าก็ยืดตัวกลางวันนึกได้ก็ยืดตัวก็จะทำอย่างนี้ตลอดและพอมีอาการอย่างเช่นแกว่งเล็กๆก็ยืดตัวไปไหนมาไหนก็นั่งก็ยืดตัวขับรถก็ยืดตัวก็ช่วยได้เยอะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาพโครงสร้างเอ็กซเรย์ทั่วภาพทั่วไปเลยนะคะของคุณณรงค์ชนเนี่ยคุณณรงค์ชนบอกว่าเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะของประชาชนก็เลยบอกว่านำภาพผมมาเป็นวิทยาทานได้ถูกไหมคะค่ะถ้าดูนะคะตอนแรกเนี่ยไม่ได้คอมเพลนหรือบ่นว่าปวดหลังล่างเลยแต่ถ้าดูจากเอ็กซเรย์ตรงนี้จะเห็นว่ามีรายละเอียดการบิดตัวตั้งแต่บริเวณหลังล่างนะคะหรือว่าการเอียงตัวของเชิงกรานนะคะขึ้นไปถึงบริเวณกระดูกคอด้านบนถ้ามองด้านข้างเห็นไหมคะที่บอกว่านั่งหลังค่อมนะคะจริงๆแล้วทำไมเมื่อกี้ที่บอกว่าหลังค่อมมีผลกระทบตรงกับคอแล้วส่วนหนึ่งที่ทำไมพยายามยืดอกอย่างเดียวแล้วทำได้ชั่วคราวเพราะจริงๆเคิร์ฟของร่างกายมนุษย์ถ้าดูภาพเอ็กซเรย์ด้านข้างคออกสะโพกเป็นเคิร์ฟรับกันหมดดังนั้นถ้าเราอยากจะให้หลังไม่ค่อมนะคะเราไม่ใช่แค่แบะหน้าอกหรือไปให้ใครไปดึงอกอย่างเดียวแต่เราจะต้องค่อยๆ ยืดจากหลังล่างซึ่งจริงๆจะตรงกับการบริหารท่าที่หนึ่งเลยนะคะท่าบริหารดุลยภาพท่าที่หนึ่งเนี่ยจะช่วยได้เพราะเราจะต้องค่อยๆปรับเคิร์ฟจากหลังล่างก่อนแล้วสุดท้ายเคิร์ฟคอจะช่วยปรับได้ง่ายสุดท้ายบางคนบอกอุ๊ยคอบิดอย่างนี้ต้องไปยืดแต่คอยืดแต่คอไม่ได้ดูหลังไม่ได้ค่ะเพราะคอกล้ามเนื้อส่วนลึกยังเป็นตัวยืดกับกล้ามเนื้อส่วนล่างหลังล่างเลยเป็นหนังสติ๊กดึงยาวจากกระดูกคอลงมาที่หลังด้านล่างดังนั้นถ้าหลังด้านล่างโค้งอยู่อย่างนั้นจะยืดหลังจะยืดอกยืดคออย่างเดียวมันถึงง้างอยู่เหมือนหนังสติ๊กตึงอยู่เห็นไหมคะก็จะได้ชั่วคราวแล้วประโยคนี้นะคะทำแล้วรู้สึกล้าหมายความว่าเวลาแบะหน้าอกออกรู้สึกเมื่อยใช่ครับใช่ไหมคะเมื่อยมากครับเห็นไหมคะเพราะว่าจริงๆการที่หลังค่อมนี่คือ compensation curve หมายถึงร่างกายเราปรับให้รู้สึกว่ามันเคิร์ฟรับกันหมดตั้งแต่คออกสะโพกถ้าอยากจะปรับให้หลังไม่ค่อมก็ต้องเริ่มปรับตั้งแต่หลังล่างนะคะโดยการใช้ท่ายืดท่ายืดท่าที่หนึ่งง่ายๆเลยนะคะแล้วสุดท้ายก็จะหลังค่อมเนี่ยก็จะค่อยๆปรับไปได้วันละเล็กวันละน้อยเลยนะคะผมยืนยันนะครับว่าท่านี้เนี่ยมันทำให้หายปวดหลังแบบจริงๆผมไม่ได้เล่าไปนิดนึงก่อนที่จะมาหาคุณหมอช่วงปลายปีครับก่อนสิ้นปีนิดนึงผมปวดหลังมากปวดจนกระทั่งแบบผมขับรถก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้นั่งนานๆไม่ได้เลยนั่งนานๆไม่ได้ได้แต่นอนตะแคงอะครับจะปวดผมก็ไปซื้อยามาทานนะครับก็มันก็ยังรู้สึกตึงๆ
แล้ววันที่ผมไปหาคุณหมอเมื่อ9มกราเนี่ยผมก็เล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอก็บอกว่าท่านี้ช่วยได้นะครับท่านั่งเนี่ยผมก็ทำจนปัจจุบันเนี่ยผมจะมีอาการเล็กๆ เวลาผมขับรถแต่น้อยมากน้อยจนกระทั่งแบบว่ามันช่วยเราไม่ต้องทานยาเราไม่ต้องมีปัญหากับตับเราไม่มีปัญหากับไตเพียงแต่ว่าเรายืดด้วยท่าง่ายๆแค่นั้นเองครับอันนี้เป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะคะไม่ต้องใช้ยาในการบรรเทาระงับปวดใช่ค่ะเพียงแค่ใช้วิธีการยืดใช่ค่ะเป็นตัวคุณณรงค์ชมเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะเพราะว่าทั้งตัวคุณณรงค์ชนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามีภรรยานะคะที่คอยช่วยเตือนคอยช่วยถามนะคะเดี๋ยวให้คุณณรงค์ชนเล่าดีกว่ามีเทคนิคค่ะตรงนี้ประจำวันน่ะดุลยภาพบำบัดเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาการออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยเราทานอิ่มเราก็ทำไม่ได้แต่ดุลยภาพเนี่ยเราทำได้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเราก็สามารถใช้ท่านอนในการยืดแล้วก็ท่าก็ไม่ได้ยากมากมายพอเราทำท่านอนเสร็จเราตื่นเช้าเราลงไปข้างล่างบางครั้งผมก็จะนั่งยืดเลยแต่บางครั้งผมหิวมากผมก็จะทานข้าวก่อนพอทานเสร็จผมก็ผมยังไม่ได้นั่งเลยยังไม่ได้นั่งบริหารเลยผมก็ทำดุลยภาพบำบัดโดยการนั่งเก้าอี้ผมก็สามารถทำได้เลยแล้วดูทีวีผมก็ทำได้ขับรถผมก็ทำได้แล้วบางทีภรรยาก็จะถามว่าทำหรือยังพี่ช่วยกันเตือนช่วยกันเตือนเราผมก็จะทำอย่างนี้ครับแล้วตัวเขาก็ทำทำแบบพร้อมกันด้วยที่ไปหาคุณหมอก็บอกว่าสามารถใช้ดุลยภาพบำบัดเข้าไปดูในเว็บไซต์เข้าไปดูใน QR code ใช่ไหมครับเข้าไปแล้วก็ท่านี้มันเป็นท่าที่แบบว่าช่วยทุกคนได้คนที่ยังไม่เจ็บป่วยคนที่เริ่มมีอาการหรือตอนนี้ผมก็บอกลูกบอกว่าทำดูสิพ่อลูกสาวผมคนโตผมก็บุคลิกภาพคล้ายผมนะครับผมก็บอกเขานะครับแล้วก็บอกเขาว่าทุกอย่างมันดีหมดเราไม่จำเป็นจะต้องไปนวดแผนโบราณเราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรแล้วเพราะว่าแค่ง่ายๆนั่งมีเก้าอี้หนึ่งตัวใช่ครับนั่งให้ถูกท่ามีวิดีโอสอนเราทำได้ด้วยตัวเองค่ะของสำหรับเทปของคุณณรงค์ชนนะคะซึ่งท่านมาด้วยอาการหูดับรวมทั้งมีอาการบ้านหมุนเห็นไหมคะว่าหูดับเหมือนกับท่านแรกเมื่อกี้ที่เราดึงมาให้ดูกันนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆที่ประกอบก็จะแตกต่างนะคะตั้งแต่ท่านนี้เป็นผู้ชายแล้วก็จริงๆเป็นผู้เรียกว่าออกกำลังกายแทบจะเป็นนักกีฬาเลยด้วยซ้ำนะคะก็คือที่เราคิดว่าอากาศออกท่านเป็นเล่นกีฬาสม่ำเสมอต้องแข็งแรงถูกไหมคะแล้วก็มาประเด็นที่บอกว่าหลังค่อมเกี่ยวอะไรนะคะจนสุดท้ายเรื่องปวดหลังนะคะแล้วก็มีเวียนศีรษะบ้านหมุนเห็นไหมคะก็คือแต่ละท่านเนี่ยมีอาการส่วนหนึ่งที่เหมือนกันแต่อาการประกอบอื่นๆที่จะเป็นตัวบอกว่ามันไปกระทบส่วนใดของร่างกายบ้างนะคะอาจจะมาความแตกต่างตรงนี้เนี่ยนะคะหนึ่งการที่เรามองแค่หลังค่อมอันนี้ประเด็นนี้อยากจะดึงเลยนะคะว่าเน้นนิดนึงว่าทุกท่านพอเรามักจะเห็นโฆษณาใช่ไหมหลังค่อมเอาตัวไปดามหลังมีแล้วก็มีที่ใช่ไหมคะคือเป็นแบบดึงข้างหลังด้วยจะบอกว่าถ้าในทางการแพทย์หรือว่าถ้าเรามองตามโครงสร้างมนุษย์จริงๆนะคะการทำแบบนั้นนะโอเคมันก็ช่วยใช้กล้ามเนื้อด้านหน้าที่มันถูกหดเกร็งมันยืดได้แต่ถามว่าถ้าต้องการให้หลังหายค่อมระยะยาวเราต้องดูกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆประกอบด้วยเพราะเคิร์ฟของมนุษย์เราถ้าหลังด้านบนช่วงอกคอมหลังด้านล่างจะแอ่นเข่าด้านล่างจะหมุนเข้าในรวมไปถึงคอด้านบนก็จะมีการแล้วแต่บางท่านจะแอ่นไปด้านหน้าหรือจะยุบตัวลงเพื่อให้โค้งมากขึ้นเห็นไหมคะคือจริงๆพวกนี้มันถูกดึงเชื่อมด้วยกล้ามเนื้อหนังสติ๊กอันโตเลยหนังสติ๊กที่บอกพูดถึงนะคะก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดโยงตั้งแต่คออกสะโพกเชื่อมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งก็เป็นที่มาสิ่งที่ท่านเมื่อกี้เนี่ยนะคะได้เน้นย้ำเมื่อกี้เห็นเรื่องอาการปวดหลังใช่ไหมคะที่พยายามไปทำด้วยวิธีทานยาหรือว่าไปทำช่วยเหลือด้วยวิธีมันก็ดีขึ้นชั่วคราวแต่ไม่หายสนิทประเด็นตรงนี้คืออะไรคะอยากให้จินตนาการง่ายๆเหมือนถ้าหลายๆท่านเคยเห็นได้เอาได้มาวางรวมๆกันนะคะหรือว่าที่เราเห็นที่เขาเหมือนจะเอามาทำเป็นยาวๆค่ะได้แล้วเอาได้มาวางรวมกันก่อนนะคะคราวนี้ถ้าเราเห็นแต่ละเส้นเนี่ยมันเป็นได้อยู่ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าเราเกิดไปหมุนเกลียวมันค่อยๆหมุนได้ค่ะ
หรือมองอีกแบบคือเชือกฟางหรือว่าเชือกอันใหญ่ๆที่เราเอามาหมุนเป็นเกลียวอันนั้นเราเปรียบเสมือนลองดูง่ายๆว่าเหมือนหนังสติ๊กเวลามันบิดเกลียวอะค่ะเวลามันบิดเกลียวถ้าเราจะคลายเกลียวมันจริงๆแล้วเราต้องค่อยๆแกะคลายปมค่อยคลายข้างในซึ่งกล้ามเนื้อมัดที่หมอให้จินตนาการตามเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อหลังชั้นลึกที่จะไปยึดกับกระดูกสันหลังด้วยนั่นหมายความว่ามือเรากดไม่ถึงนะคะไม่ใช่จะเอามือไปแกะไม่สามารถทำได้หรือแม้แต่มือไปกดก็ไม่ถึงถึงเป็นที่มาว่าทำไมการที่จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังเนี่ยมันได้ยืดได้ผ่อนคลายได้แก้การเกร็งตัวจริงๆไม่ใช่ทำแค่ตรงนั้นถึงต้องมองตามหลักดุลยภาพบำบัดถึงเป็นที่มาว่าทำไมท่านนี้ได้ลองยืดเหยียดแล้วแล้วพยายามทำไปเรื่อยมันช่วยจริงๆนะแล้วมันแก้ปัญหาได้อย่างระยะยาวค่ะเพราะความที่ข้อเท็จจริงในร่างกายมนุษย์กล้ามเนื้อในรายละเอียดถ้าเป็นแค่แขนกับขาเนี่ยง่ายโอ้เจ็บอยู่ก็เอามือกดๆใช่ไหมคะหรือกล้ามเนื้อที่มันมือกดถึงแต่ประเด็นคือกล้ามเนื้อหลังมันละเอียดอ่อนมากและลึกจนกระทั่งเราไม่สามารถผ่านเข้าไปจากด้านนอกนะคะหรือแม้แต่ถ้าเราใช้ตัวอะไรก็แล้วแต่เลเซอร์อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคะเข้าไปถึงเนี่ยให้ถึงแต่การที่จะทำให้มันหมุนบิดเกลียวมันต้องมีการเคลื่อนด้วยขยับขยื่นด้วยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยให้มันคลายตัวแล้วไม่ทำอะไรกับมันค่ะนะคะอย่างการรักษาด้วยวิธีดุลยภาพบำบัดถ้าสมมติท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจและอยากจะมารักษาครั้งแรกก็คือคุณหมอจะให้เริ่มจากเอ็กซเรย์เลยค่ะซึ่งความแตกต่างของเอ็กซเรย์ที่ของทางดุลยภาพบ้านสวนนี่จะต่างกันอย่างทั่วไปกันยังไงอะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ท่าทางที่เราให้คนไข้ทำนะคะรวมไปถึงการมีตรวจภาพโครงสร้างร่วมด้วยนะคะแล้วก็การที่ให้ครอบคลุมถึงบริเวณใดบ้างนะคะเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยได้เห็นท่าทางหรือว่าการบิดเบี้ยวของโครงสร้างอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นกระบวนการนี้รวมถึงวิธีการดูการดูความผิดปกติเราจะดูในลักษณะฟังชั่นอลก็คือเราจะมองการบิดหมุนแบบ360องศานะคะจะมองอีกลักษณะหนึ่งซึ่งอาจจะหาไม่ได้ทั่วไปในคลินิกที่อื่นนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับแขกรับเชิญคนที่3นะคะคุณสมเจตวัฒโนดมซึ่งท่านก็เป็นอีกท่านนึงที่มารักษาด้วยอาการจริงๆสำหรับท่านนี้นะคะเรื่องหูเนี่ยเป็นเรื่องตอนแรกที่ท่านไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันจะช่วยทำไปด้วยกันมาด้วยค่ะจริงๆท่านนี้ตอนแรกมาด้วยหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะแล้วก็เป็นการที่ตอนแรกหมอนรองกระดูกเคลื่อนที่บริเวณหนึ่งแล้วก็ไปทำการรักษาปกติก็ดีขึ้นแต่คราวนี้มาเคลื่อนอีกที่หนึ่งเลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะต้องหากระบวนการอื่นแล้วไหมนะคะรวมถึงอาการผิดปกติที่หูเนี่ยเป็นมานานแล้วแต่เข้าใจว่ามันไม่มีทางจะหายแล้วก็เลยเรียกว่าได้ของแถมไปด้วยเหมือนยิงนกสองตัวอะไรที่ได้นะคะเดี๋ยวไปฟังท่านเลยดีกว่าเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะนะครับด้วยการเล่นกีฬาผมเองเล่นกอล์ฟผมก็เจ็บต้นแขนเนี่ยผมก็สรุปเอาเองเลยว่าผมเป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบเพราะนึกว่ามันเกิดการฉีกขาดหรือว่าอักเสบของเส้นเอ็นนะครับในการกระแทกเข้าไปนะครับแต่เมื่อได้เข้าตรวจเช็คกับแพทย์ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าสรุปมาว่าผมไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องการฉีกขาดหรือว่าการกอล์ฟเฟอร์เอลโบแต่กลายเป็นการกดทับเส้นประสาทที่คอนะครับแล้วก็มาลงแขนผมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้มีโอกาสก็เข้ามารักษามารู้จักกับหมอรังใจในวิธีที่ว่าดุลยภาพบำบัดซึ่งเหมือนกับหัวข้อที่ทางพิธีกรพูดถึงเริ่มต้นว่าคอนเซปต์ของดุลยภาพบำบัดผมเองผมฟังตั้งแต่ทีแรกแล้วผมก็ยังงงผมไม่เก็ตพูดตรงๆเลยว่าเพิ่งได้ยินแล้วก็ทั้งได้อยู่วงการยามาทั้งชีวิตเลยครับ40ปีอยู่ในยาอยู่กับกลุ่มแพทย์มาตลอดแต่ก็ไม่เคยรู้จักการรักษาทางเลือกวิธีนี้เลยจนกระทั่งมาได้ยินก็ยังไม่รู้ลึกอีกว่าคำว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยในทางปฏิบัติในเชิงลึกแล้วเนี่ยเขารักษาอย่างไรแต่หลังจากนั้นแล้วจากที่ได้รับการรักษาผ่านไปประมาณ1เดือนในการรักษาต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งแล้วก็อีก2-3เดือนผ่านมา
อาการที่มันลงเนี่ยครับมันทำให้ผมเองเริ่มแบบว่ายอมรับเลยว่ามันได้ผลจริงๆเลยก็อย่างที่ทราบใช่ไหมคะว่าคุณสมเจตชอบเล่นกอล์ฟนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพค่ะทั้งเล่นกอล์ฟหรือการนั่งรถนานขับรถนานนะคะหรือว่าเดินทางเยอะขึ้นเครื่องบินเยอะถูกไหมคะนั่นคือการนั่งนะคะนี่คือจุดที่โดนเลยเพราะว่า1ก็โดยตัวเองก็เดินทางตลอดนะครับนั่งตลอดเวลาอยู่บนเครื่องบนอะไรก็แล้วแต่2ชอบขับรถชอบขับรถที่แบบเที่ยวไกลๆขับข้ามประเทศขับไปไหนครับอิริยาบถเพราะฉะนั้นก็จะอยู่กับที่ใช่ค่ะเป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่เข้าไปสู่ปัญหาของไอ้นี่เลยครับที่ผมเป็นใช่เลยค่ะประเด็นนี้นะคะจริงๆเป็นข้อคิดให้ท่านผู้ชมดีมากเลยนะคะหลายๆท่านจะคิดว่าเวลาขับรถเราไม่ได้ใช้แรงเราใช้แค่เท้าเราใช้แค่เท้าและส่วนมากสมมติถ้าขับเป็นออโต้ถูกไหมคะเราก็จะคิดว่าเอ้ยเราใช้แต่ขาขวาแต่ส่วนมากทำไมมามีปัญหาด้านซ้ายนะคะเพราะจริงๆแล้วจุดที่เรานั่งขับรถนะคะเราจะทิ้งน้ำหนักลงด้านซ้ายแล้วเวลาเราหลังเรากดหลังล่างนะคะจุดกดทับจริงๆก็จะเป็นหลังซ้ายล่างด้านซ้ายนะคะเหยียบด้านขวาซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ต้องมาดูอีกนะคะว่าเวลานั่งเบาะขับรถรถบางประเภทลงพื้นที่เบาะตามเห็นไหมคะแล้วดูลักษณะคุณสมเจตตัวสูงถูกไหมคะดังนั้นโพสิชันหลายๆอย่างยิ่งคนที่ตัวสูงไม่ได้รองรับใช่ค่ะจะยิ่งรู้สึกว่าพื้นที่ในการขับรถนะคะก็จะมีผลรถชนิดรถแต่ละประเภทก็ยังส่งผลนะคะไม่เหมือนกันอีกนะคะพวงมาลัยระดับการจับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันสไตล์การจับใช่เลยค่ะซึ่งรายละเอียดพวกนี้นะคะอย่างการจับพวงมาลัยอันนี้สำคัญระดับนึงเลยนะคะหมอแนะนำว่าควรจะคือจับยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ยกขึ้นมานะคะไม่ได้ไปเกร็งไม่ได้ไปใช่ค่ะหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะจับคนละระดับกันหน่อยหมายความว่ามือหนึ่งสูงมือหนึ่งล่างลงเพื่อให้มือที่ลงล่างเนี่ยมันใกล้เคียงกับไม่ว่าจะเป็นตัวแขนที่พังวางแขนหรือบางทีเอาหมอนมาวางประคองง่ายๆคือรายละเอียดตรงนี้นะคะต้องเรียนอย่างนี้เลยค่ะว่าขับรถสมมุติบอกหลังฉันปรับแล้วดีแต่ส่วนใหญ่คอเกร็งค่ะอันนี้พูดได้เต็มร้อยนะคะเพราะคนไข้ที่มีปัญหากระดูกคอเยอะๆจะเห็นได้ชัดว่านะคะกระดูกคอตอนนี้ปัญหาหลักที่เข้ามาพบนะคะมี2เรื่องก็คือทั้งเวียนศีรษะบ้านหมุนปัญหาหูชั้นในเนี่ยแหละค่ะเสียงดังในหูนะคะหรือกระดูกคอเสื่อมหมอนรองกระดูกคอเคลื่อนเอาปัญหาที่รู้สึกคอมเพลนเฉพาะคอก่อนนะคะทุกครั้งอาการจะเป็นเพิ่มขึ้นเมื่อขับรถพฤติกรรมที่เราใช้อะไรไปเรื่อยๆเราก็ใช้กล้ามเนื้อหรือดึงหนังสติ๊กมัดนั้นเรื่อยโครงกระดูกก็ไปตามนั้นเรื่อยๆเหมือนต้นไม้ที่เราดามไปเรื่อยๆมันก็เอ็นไปตามใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราอยากจะฟื้นคืนกลับประเด็นแรกคือต้องวิเคราะห์ตัวนี้ให้ได้ก่อนถ้าเรารู้ว่าเรากำลังไปทำร้ายร่างกายแล้วก็แค่ฟื้นคืนกลับนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังว่าคุณสมเจตไปทำยังไงอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจะเห็นว่ามีวินัยในการบริหารมากเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะคะทำตามนะคะหรือได้ข้อคิดจากคุณสมเจตเนี่ยน่าจะสุขภาพดีอย่างยั่งยืนเลยนะคะนี่พฤติกรรมใช่ไหมคะที่คุณสมเจตทำให้เกิดโรคทุกวันนี้ก็คือหนึ่งเล่นกอล์ฟเล่นมาเป็นเวลานานผมเล่นมาประมาณ20 ปีใช่ใช่การเล่นกอล์ฟแน่นอนค่ะท่านเห็นภาพถูกไหมคะเราต้องหมุนโดยเฉพาะจุดหมุนหลักคือหลังล่างใช่ครับการหมุนการหมุนช่วงล่างหมุนการเข้าตีแต่ละครั้งเนี่ยความเร็วที่เข้าไปกระทบลูกอะครับกล้ามเนื้อหรือว่าเอ็นการกระแทกเข้าไปในแต่ละครั้งใช่ค่ะดังนั้นมันส่งผลทุกครั้งที่เล่นทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีมันต่อเนื่องมาตลอด20ปีใช่ๆโดยที่เราไม่รู้โดยที่เราไม่รู้ครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้อย่างนี้ปั๊บเราฟื้นคืนตัวเองได้ถูกไหมคะสิ่งหนึ่งที่หลังจากที่ผมได้เข้ามารู้จักแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผมพยายามทำตามสิ่งที่คุณหมอบอกมากเพราะว่าด้วยเบสิกวิธีคิดเนี่ยอันนี้บอกตรงเลยก็ได้ว่ามนุษย์ทุกคนแหละครับว่า
ถามว่าเป็นโรคอะไรขึ้นมาถ้าต้องผ่าตัดทุกคนก็ความรู้สึกจะไม่ดีกลัวก่อนเลยใช่ไหมคะแล้วในวิธีคิดตรรกะในการรักษาของคนไข้หรือตัวแพทย์เองก็แล้วแต่ทั้งโลกก็คิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าผ่าตัดรักษาได้ฉีดยาก็รักษาได้เราเลือกหนึ่งอย่างมนุษย์ทุกคนจะเลือกการฉีดยาไม่ผ่าเพราะว่าเสียทั้งเวลาเจ็บตัวแล้วก็เสียเงินมากกว่าเหมือนกันครับในวิธีคิดว่าถ้าระหว่างเลือกฉีดยากับกินยาถ้าสองอย่างได้ผลไม่ต่างกันมากคนไข้หรือหมอก็จะเลือกการทานยาไม่เลือกการฉีดยาไล่ไปอีกครับถ้าระหว่างกินยากับไม่กินยามารักษาด้วยการออกกำลังด้วยการถ้ารักษาได้ผลเหมือนกันตัวผมเองหรือผมว่าคนไข้ทั่วไปทั้งโลกเหมือนกันก็จะเลือกการไม่กินยานะครับทีนี้คำว่าไม่กินยาการรักษาที่ทางคุณหมอทางใจรักษาเนี่ยผมเองส่วนตัวผมยังแนะนำว่าขอให้ทุกคนที่รับรู้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเข้าถึงได้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยเป็นตัวเลือกอันหนึ่งในการรักษาเลยเพราะว่าหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้รักษาด้วยความเชื่อหรือไม่ได้รักษาด้วยความรู้สึกแต่เป็นการรักษาที่เอาเหตุและผลในทางกลไกการทำงานของร่างกายมาคุยสิ่งสำคัญที่สุดผมกำลังจะบอกว่าในการรักษาของโรคหลายๆโรคที่เราเป็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับสำคัญที่สุดก็คือแพทย์เองเนี่ย educate คนไข้ให้ความรู้แล้วให้คนไข้ไปปฏิบัติกลับมาดูแลความสำคัญในการรักษาวิธีที่คุณหมอดังใจทำอยู่เนี่ยผมส่วนตัวผมสนับสนุนแต่การสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ตัวคนไข้อันนี้สำคัญมากใช่เลยผมกำลังจะบอกว่าโจทย์ที่คุณหมอโยนให้ผมเนี่ยแล้วผมชอบอันนึงจริงๆแล้วคนไข้คนอื่นก็จะชอบด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องมาตั้งหน้าตั้งตารักษาแบบมันก็น่าเบื่อแต่ผมเองเนี่ยผมคุยกับคุณหมอดังใจเองว่าหมอดังใจยังบอกว่าอยู่กับมันแล้วก็ปรับในทุกอริยบทของชีวิตประจำวันของเราแม้กระทั่งผมเล่นกอล์ฟหมอบอกว่าก็ยังกลับมาเล่นกอล์ฟได้เหมือนเดิมพี่สมเจตคะตีเสร็จแล้วเนี่ยออกกำลังเลยผมก็ดึงตามที่คุณหมอแนะนำเลยก็คือยกแขนดึงหายใจคือผมทำตามทุกอย่างที่หมอบอกที่ผมนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ปั๊บผมทำเลยนะครับเราทำในชีวิตประจำวันในขณะที่เราเองเล่นกีฬาหรือขับรถหรือนั่งอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถกำหนดลมหายใจแล้วก็ดึงขึ้นตามที่หมอแนะนำผมทำตามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามันไม่ได้ลำบากอะไรเลยถ้าเราให้ความสำคัญแล้วเรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันช่วยให้อาการของเราหายได้ผมบอกว่ามันเป็นทางเลือกที่ตรรกะมากมีเหตุและมีผลมากแล้วเราก็ไม่ต้องไปกินยาผมขายยาผมอยู่วงการยามาทั้งชีวิต40ปีผมก็ไม่ได้เชียร์ว่าคุณต้องกินยาแต่ถ้าผมมาเห็นวิธีคิดแบบนี้ผมก็ยังบอกคนไข้ว่าผม prefer ชอบมากกว่าที่จะรักษาตัวเองที่ตัวเองเป็นโดยไม่ต้องอาศัยยาไม่ต้องเอาสารเคมีเข้ามาในร่างกายเราระยะยาวจริงๆมันอยู่ที่การที่เราเองออกกำลังเราเองอ่ะ stretching ดึงตัวเราเองออกกำลังที่ถูกท่าตามที่คุณหมอแนะนำอันนั้นอ่ะผมบอกว่าคือต้นเหตุเลยการให้ยาในการรักษาพวกนี้มันเป็นการอาจจะระงับชั่วคราวหรือระงับอาการมันไม่ได้เข้าไปรักษาต้นเหตุแต่ถ้าเราทำเราดึงกล้ามเนื้อคือดึงเส้นประสาทมันโยงกันหมดเหมือนอย่างที่พูดถ้าเราทำตามมันดึงตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเห็นกับตัวเองเลยว่าหลังจากที่อาการ1หาย2หายแล้วมาหูที่มารู้ที่หลังว่ามันก็ช่วยด้วย ผมยังงงยังคุยกันแล้วยังเมื่อเช้านี่ยังหัวเราะก่อนเข้าห้องออนแอร์เนี่ยครับยังผมไม่คิดว่าผมทําตรงนั้นแล้วมันจะมาส่งผลต่อหูปรากฏว่าหูมันหายอีกเพราะว่าตอนแรกข้อมูลที่ได้รับคือที่คุณสมเจตบอกก็คือลักษณะว่าคุณหมอได้แนะนำแล้วว่าอยู่กับมันไปถูกไหมคะใช่ผมรักษาโรคนี้ไม่มีทางรักษาขณะที่ผมรักษาหูเนี่ยผมก็รักษากับมหาลัยแพทย์เลยนะครับก็ได้รับข้อมูลว่ายากินเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ากินไปมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะสิ่งนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตต้องอยู่กันให้ได้ผมต้องอยู่กับเสียงในหูให้ได้แต่ผมก็ไม่คิดว่าสิ่งผมมารักษาตรงนี้แต่ปรากฏว่าตรงนี้ผมก็หายแถมตรงนี้ผมอีกก็เท่ากับว่าคือหูผมเองเนี่ยผมหายแบบไม่มีเสียงไปเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะรำคาญมากในการที่หูข้างขวาได้ยินเสียงซ่าซ่าจี้ๆอยู่ในหูแต่ตอนเนี้ยผมเคาะไว้ก่อนเลยว่ามันหายหมดเลยผมไม่มีอาการพวกนี้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องอะไรค่ะเรียกได้ว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะคุณสมเจตมารักษาด้วยอาการอื่นใช่ค่ะแต่กลายเป็นว่า
คุณหมอก็ได้รักษาเกี่ยวกับเรื่องทางหูเสียงดังในหูไปให้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะว่าคือท่านนี้จริงๆก็อยู่ในวงการเรียกว่ายาเลยนะคะโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยท่านเล่นกอล์ฟเยอะดังนั้นสิ่งที่ท่านคอนเซิร์นแน่นอนค่ะคือบริเวณข้อศอกที่มีอาการอักเสบของเอ็นนะคะซึ่งกระทบกับกิจกรรมที่ท่านชอบเล่นก็คือกอล์ฟถูกไหมคะดังนั้นก็หนึ่งในสิ่งที่คือท่านไปรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นนะคะแล้วแถมมีเรื่องหมอนรองกระดูกนะคะทั้งที่บริเวณคอแล้วก็หลังนะคะจริงๆมันมาด้วยกันหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราทยอยไปมองแต่ละที่เห็นไหมคะอันนี้นะคะต้องบอกว่าในเรื่องอาการของหูเนี่ยตอนที่ท่านนี้มารักษาตอนแรกเนี่ยท่านไม่ได้แจ้งท่านไม่ได้แจ้งด้วยในเรื่องว่ามีเสียงดังในหูเพราะว่าตอนแรกเนี่ยท่านเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อและเอ็นอย่างเดียวเนาะอย่างเงี้ยนะคะหลายๆท่านก็จะคิดอย่างนี้นะคะก็วันนั้นเนี่ยพอหลังจากรักษาไปสักระยะหนึ่งที่ท่านบอกว่าตัวเอ็นตรงนี้ก็ดีขึ้นนะคะตัวบริเวณหลังนะคะหมอนรองต่างๆอาการต่างๆเนี่ยหายไปหมดเลยแถมท่านสังเกตว่าเอ้ยเสียงที่เคยดังเสียงดังในหูก็หายไปอีกก็เลยบอกว่าจริงๆมันมาด้วยกันนะคะหรืออีกในนึงนะคะก็ต้องบอกว่าเวลาที่บางท่านเนี่ยเข้ามารับการรักษาด้วยดุลยภาพบำบัดเนี่ยหลายๆท่านเลยนะคะมีเยอะเลยค่ะที่บอกว่าตอนแรกไม่ได้บอกอาการบอกไม่หมดบอกไม่ได้หมดเพราะว่าคิดว่าบางเรื่องไม่เกี่ยวกันแล้วไม่คิดว่าวิธีแบบดุลยภาพบำบัดอันนี้มันจะมาเกี่ยวมันจะมารักษาได้ด้วยก็เลยไม่ได้บอกนะคะคราวนี้พอรักษาไปสักระยะหนึ่งอ้าวท่านนี้ก็บอกอ้าวมันเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายด้วยหรอมันเกี่ยวข้องกับบริเวณกรดหรือว่ากระเพาะอาหารด้วยหรอเอ๊ะมันเกี่ยวทำไมมันดีขึ้นได้ทำไมอย่างนี้ได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเวลาที่เราเนี่ยถามประวัติอาการต่างๆเพียงแค่จะได้ดึงมาอธิบายให้คนไข้แต่ละท่านเนี่ยที่กังวลอยู่จะได้เห็นความสัมพันธ์นะคะว่าโครงสร้างเหล่านี้มันมีผลกระทบกับอาการหรือว่าโรคที่ท่านเป็นยังไงนั่นหมายความว่าเราจะทำให้มันกลับคืนมาได้อย่างไรนะคะก็จะเป็นแนวทางให้แต่ละท่านเนี่ยเหมือนเห็นตัวเองพอเรารู้ตัวเราเองระดับนึงเราจะรู้ว่าเราจะกลับไปยืดเหยียดตัวเรายังไงหรือพฤติกรรมเห็นไหมคะพฤติกรรมกีฬาต่างๆจาก3เทปเนี่ยมีความแตกต่างกันบางท่านนั่งนานบางท่านเล่นกีฬาประเภทที่ต้องออกกำลังเยอะกระแทกเยอะบางท่านอย่างเล่นกีฬากอล์ฟคือหมุนตัวเยอะเห็นไหมคะก็จะแนะนำให้นำท่าบริหารเอาไปใช้ใช่ค่ะเอาไป implement เข้าไปใช้ได้โดยที่ไม่ได้บอกว่าต้องเลิกพฤติกรรมหรือเลิกกีฬาเหล่านั้นที่เราชอบใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆท่านจะบอกว่าโอ๊ยถ้าฉันต้องเลิกอันนี้หรือถ้าฉันต้องเลี่ยงอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทำมาจนเป็นนิสัยหรือเป็นกีฬาที่เรารักนะคะก็จะแนะนำว่าคือช่วงแรกอาจจะเลี่ยงชั่วคราวเพื่อเราปรับให้โครงสร้างต่างๆเนี่ยค่อยๆดีก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆเอาท่าบริหารเหล่านี้ไปทำก่อนและหลังเล่นหรือแม้แต่ระหว่างนั้นกีฬาบางประเภทสามารถสอดแทรกได้นะคะเช่นง่ายๆเลยอย่างท่านสุดท้ายกีฬากอล์ฟทุกครั้งที่ฮิตก็คือสวิงออฟสวิงเสร็จก็ยืดทีหนึ่งซึ่งถ้ายืดก็จะยิ่งทำให้เขาเนี่ยสกอร์ดีขึ้นด้วยนี่คุณหมอพูดมาก็แสดงว่าคุณหมอก็เล่นเองด้วยตัวหมอเนี่ยจริงๆจะ expose กีฬาหลากหลายประเภทนะคะก็จะเข้าใจทราบว่าคุณหมอทั้งเล่นเทนนิสด้วยแล้วก็ตีกอล์ฟด้วยใช่ค่ะแต่ก็จะทราบว่ากีฬาแต่ละประเภทเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายยังไงหรือใช้มัดไหนเยอะนะคะก็ดังนั้นเนี่ยก็จะบอกเลยว่าถ้าเราร่างกายไม่พร้อมอย่างตัวหมอเองง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคิดว่าสภาวะร่างกายไม่ได้พร้อมนะคะเราจะไม่ฝืนตัวเราเหมือนกับคำว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยเราต้องประเมินตัวเราเป็นไดนามิกนะคะก็รายละเอียดพวกนี้ก็จะแนะนำคนไข้ต่างๆที่เข้ามาปรึกษาด้วยค่ะโอ้เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราได้รับเทคนิคดีๆหลายๆอย่างจากคุณหมอรวมทั้งท่านผู้ชมแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอดังใจมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะขอบคุณคุณหมอดังใจค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์3ทุ่มทางช่อง TNN 2 True Vision 784ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ